รอบที่แล้วเราเล่นแบบ Vertigo ไปนะครับรอบนี้จะไปเล่นแบบ Cobblestone นะครับผมคิดเองหรือเปล่าว่ามันโหลดไวเอ้ยแต่เอาตรงๆแมปนี้คือผมไม่เคยเล่นนะครับแมป Cobblestone และไอ้แมป Vertigo เนี่ยผมเพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อกี้เลยนะครับแต่แมปนี้มันดูกว้างแฮะแมปนี้วางระเบิดเหมือนเดิมแต่แมปนี้มันคุ้นมากอะผมว่ามันมือกระมืดบ้าจริงล่าได้ไหมนะไม่อ่ะไปวางระเบิดดีกว่าแบบนี้ก็คุ้นเออมีไก่ด้วยโอเคอันนี้คือ first experience เลยนะครับอย่าเพิ่งฆ่าเขาขอไปวางก่อนอ้าวเรียบร้อยไม่ทันโอเคแบบนี้โอ้โหดูจากทรงแล้วน่าจะซับซ้อนน่าดูสไตล์ผมเหมือนเดิมครับเราจะเล่นแบบใจเย็นเราจะเล่นแบบไป B 4รอบแล้วก็ไป A 2รอบเอ้ยไป B 4รอบนะครับเอ้ย B 4รอบ A 4รอบโอเคแต่อย่างที่บอกครับแบบนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะงั้นมันอาจจะมีงงกันบ้างโอ้มีอัศวินด้วยแต่ผมรู้สึกคุ้นๆกับแบบนี้มะเมื่อกี้อะไรมันลอยโอเคเพื่อนมีไหมเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเงาอะไรลอยเอ้าเนี่ยเนี่ยเอานกเหรอโอ้โหตกใจหมดเลยเออแล้วมาตายตรงนี้ก็หมดเลยสวยนะครับผมมันจะลำคือถ้าเล่นเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะลำบากตรงเล่นเป็นตำรวจเนี่ยครับมันจะรู้สึกลนไปหมดเลยว่าเอ้ยทางนี้เป็นทางไหนกันแน่วะแบบนี้จะแตกต่างกับเวอร์ติโก้แน่นอนครับโอเควางๆๆดีครับวางรออะไรครับโพ่อีกตัวนึงก็อยู่กับเพื่อนนั่นแหละรอไปนี่โอ้โหโหเหมือนกันนะเนี่ยเฝ้าครับยิงไก่ก็ไม่น่าจะมีผลเหมือนกับไอ้แมปอินเฟอร์โนนครับคงไม่มีผลเหมือนกันพอตรงนี้เพื่อนนัดเดียวพอ MVP ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องไปเสียใจนะคือไม่ได้หวังอะ MVP อะผมหวังกับว่าผลแพ้ชนะมันจะเป็นยังไงมากกว่านะครับโอเครอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเราจะไป B ฮะเฮ้ยเสียงอยู่ B ผมลืมกดให้เพื่อนตามมาอุ๊ยนั่นๆๆๆมีหลบไม่เคลียร์เพื่อนอย่าบังโอ้โหเพื่อนแกจะบันเร็วจริงๆเฮ้ยวางดิอย่าไปได้ตังค์เฮ้ยตังค์เราตันแล้วด้วยโอเคต่อไปก็ไป A ทุกคน pay attention หน่อยนะคือมีรูปปั้นด้วยฮะอย่าบังทางเราอีกนะขอร้องอุ้ยทางนี้ก็หมดเลยอุ้ยชิบหายแล้วเปิดมุมมากเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวยิงไม่โดนเลยอ๋อไป A ทางนี้ได้เลยแล้ว A มันเป็นที่แบบไหนวะอ๋อโอเคเราน่าจะกระโดดไปทางขวาได้เมื่อกี้นี้ทางตรงไปมันค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่าพวกตำรวจไม่ชอบไปโผล่ทางนั้นแบบนี้มันรู้สึกเหมือนคุ้นๆอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนเคยเล่นในแบบเอ้ยเหมือนเคยเล่นใน Counter Strike ในเวอร์ชันเก่านะครับแน่นอนครับเดี๋ยวพอเราเคลียร์อะไรกับ Counter Strike Global Offensive หมดแล้วเนี่ยเราจะไปเล่นเวอร์ชันเก่านะครับกลับไปรู้สึกเหมือนวันโอเคขอไปที่เดินช้านะครับผมอยากเช็คทุกซอกทุกมุมนะ
มีเตือนว่ามีกล้องวงจรปิดด้วยถามว่ากลัวหรือไม่ไม่นะครับโอเครอบนี้ต้องให้เพื่อนไปที่อื่นตรงนี้คือฐานเกิดเขาเลยนะครับอ๋อเดินออกมาก็เจอจุด A เลยเออง่ายดิฮะดูตรงนี้มันเปิดได้ด้วยฮะอ๋อเหลือคนเดียวละปืนพกอ๋อไม่ทันฮะอ๋อทางนี้เชื่อมกับจุด B first experience มากๆคือผมไม่รู้เลยอะภาพรวมนะครับคือแบบนี้กว้างแต่ว่าทางไม่ซับซ้อนนะครับแบบไหนแคบแล้วทางไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหมายไว้ตรงนี้โอ้ยโอ้โหต้องระวังครับเผื่อมันดันมาเหมือนจะไป A เหมือนไม่จะอยู่ A เฮ้ยอันแน่วางเลยดิรออะไรครับต้องดูทุกซอกทุกมุมว่ามันยิงเราจากทางไหนได้บ้างตรงนี้ไม่ค่อยน่าห่วงโอเคห่วงแค่2ทางนี้พอฟึบฟึบตรงนี้ด้วยมันเปิดเข้าไปได้โอเคไหนที่ทางนี้มันไปไหนเวลานั่งก็เดินช้าโอเครอบนี้สงสัยผมคงต้องไปไขข้อข้องใจนะครับว่ามันไปทางไอทางที่มันปิดไว้แล้วมันตีออกไปได้แต่มันไปทางไหนกันแน่นะครับโอเคมารอบนี้ตามพี่มาแต่จะตามมายังไงจะกระโดดถึงไหมก็แล้วแต่นะมายังไงก็ได้ให้มาจุด A คำสั่งออกคำสั่งมันได้แค่เนี้ยนะครับอุ้ยมันไม่เห็นวะวางต่อหน้ามันนี่แหละยิงโดนเฉยเฮ้ยมันอยู่ทางนี้มันเฝ้าตรงนี้เองโนโนโนอะไรหรอกมันมาแล้วเนี่ยเออผมปาระเบิดเองแหละผมขอโทษนะครับอ๋อตรงนี้มันออกมาไม่ได้ความรู้ใหม่อุ้ยยังไม่หมดอีกโอเคโอเคเริ่มพอจะจำได้แล้วฮะว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนกันแน่แต่ยังแบบเวอร์ติโก้เนี่ยผมต้องใช้เวลาเล่นถึง6รอบเลยนะประมาณ 4-5 รอบยังพอจำได้คร่าวๆนะฮะ6รอบพอจะจำภาพรวมได้ละแต่ทางซ่อนเลนก็ยังจำไม่ได้ครับเหมือนเดิมครับเราเล่นเป็นตำรวจอีกรอบหนึ่งโอเคครับมาถึงก็สเตย์เฮียตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้จัดการเลยดูซิมันจะมาไหมถ้ามันไปวางบีแล้วก็ค่อยไปบีนะครับโอ้ my god เพื่อน มาเยอะจังอุ้ยอ้าวอย่าขอโทษอย่าขอโทษพ่อตรงนี้แม่ให้เพื่อนเฝ้าตรงนี้เดี๋ยวเราลุยเองก็เสี่ยงกันนะปืนแบบนี้มันค่อนข้างกว้างนะแบบนี้เอ้ยปืนนี้แล้วกันโอเคเฝ้าจุดนี้เหมือนเดิมถ้ามันไปวาง B เราก็ค่อยไป B นะครับอันนี้ไม่ฟังเพื่อนโอ้ my god ไม่มีสโคปโทรสโคปก่อนอ
มันไปบีชัวเลยเพื่อนเดี๋ยวนะทางนี้คืออะไรผมก็แค่อ้อมโอ้ my god เปิดมุมเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนโอเคระเบิดคนสุดท้ายด้วยไหนระเบิดอยู่ไหนอ้าวแย่งกูโอเคแต่เราก็ยังได้ MVP อยู่เฉยเลยงงออกไปว่าอย่างนี้คืออืมก็เข้าใจได้นะคืออยู่ๆคุณไม่ยิงใครเลยแล้วไปกู้ระเบิดถ้าคุณจะชนะเป็น MVP มันก็ยังไงอยู่นะเฝ้าตรงนี้เหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนเฝ้าตรงนี้แล้วเราก็จะไปบีอ้าวเฮ้ยมันไม่บีระเบิดไปหลงกลตกเว้ยโอ้ my god ระยะใกล้เปลี่ยนแผนเฝ้าตรงนี้แทนมาอีกแล้วไม่ใช่เพื่อนเฮ้ยหรือว่าเพื่อนวะอ่ะตีไปก่อนว่าไม่ใช่เพื่อนเอ้ายิงทะลุเมื่อกี้เฉยโอเคครับก็ถือว่ารอดนะถือว่าเป็นผู้ที่โชคร้ายนะครับโอเครอบนี้จะเฝ้าบีรอบสุดท้ายแต่แบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องให้เพื่อนแยกกันนะครับให้เพื่อนเฝ้าที่นี่ไว้แล้วก็เราจะไปดูบีเอ้ยเราจะไปดู A ก็ได้ไปดูเดี๋ยวจะเฝ้ากับเพื่อนก็ได้ระเบิดไหมอุ้ยไม่ใช่อุ้ยเปิดมุมไม่ได้อย่าเสี่ยงครับยิงไม่จะมาระเบิดจะมาถือมีดอย่างนี้ได้ไงแหมจะหยามไปแล้วนะแหมเพื่อนเฝ้าตรงนี้กลัวเดี๋ยวไปขวางทางปืนเลยดีกว่าครับว่าเอาโอเคโอ้เกือบตายที่จะจีบแต่ผมสังเกตมาหลายเกมแล้วนะคือไม่ใช่หลายเกมคือหลายรอบอะหลายรอบของสับเกมนี้เวลาเราปาระเบิดไฟอะไรพวกเนี้ยมันจะชอบถือมีดวิ่งมาครับโอเคทีนี้จะบอกเพื่อนให้ไปเฝ้าบีครับเอ้ยไปเฝ้าเอเฝ้าบีโอ้งงอ๋อ A คือจุดเมื่อกี้เราบอกให้เพื่อนเฝ้าทันป่าวะไม่น่าทันว่าแล้วเชียวเพื่อนมาเฝ้าตรงนี้ไหนๆก็เหลือแค่คนเดียวอ้าวกำลังจะพูดอะไรเมื่อกี้นี้โอ้โถเอ้ยเหลือเราคนเดียวอีกแล้วเหรอตายสิมาแล้วต้องหันไปดูขวาด้วยHmm.
เมื่อกี้ได้ยินเสียงวะโอเคชนะแล้วครับไม่ยอมมาเก็บระเบิดนะนายไม่จำเป็นต้องกลัวเราขนาดนั้นนะไหนๆก็หนึ่งหนึ่งแล้วโอเค go หนักแน่นมากเลยฮะโอเคเหมือนเดิมครับไปเฝ้าบีตรงนี้มันทะลุกันไปได้ฝั่งโจมันสามารถเดินออกมาได้เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยมาแล้วอ่ะอุ้ยนึกว่าระเบิดจริงๆเมื่อกี้ก็ระเบิดแหละเอ้าว่าแต่ระเบิดไปไหนอ่ะเอ้าระเบิดไปฝั่งนู้นเฉย The hell โอเค the bomb is downไหนอะบอมดาวอยู่ตรงนี้โอเคอุ้ยมองไม่เห็นเนี่ยเดินแป๊บๆก็เจอกันแล้วฮะผมว่าแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะจำง่ายนะครับ let's go yeah let's go อ๋อโอเคทะลุกันได้ก็แค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าผมปล่อยให้เพื่อนแยกกันเหมือนเดิมดีกว่าเว้นแต่ว่าถ้าเราจะให้เพื่อนคุม A ก็ค่อยบอกเพื่อนอ้าวเพื่อนเห็นตัววางระเบิดเอ้ยตัวถือระเบิดด้วยงั้นก็ไปเลยแล้วกันครับมันอยู่ตรงนั้นก็หมดเลยระเบิดอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันไก่เนี่ย good job good job เนี่ยผมชอบระบบกราฟิกเฮ้ยระบบฟิสิกส์เกมนี้มากเป็นตั้งแต่ Half Life ครับ You lock and load ผมว่าด่านนี้ผมควรจะให้เพื่อนเฝ้า A แล้วเราก็ไปเฝ้า B เล่นอย่างนี้ดีกว่าไว้ถ้ามันมา B กันเยอะๆแล้วเราค่อยๆเรียกเพื่อนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกแผนหนึ่งก็คือให้เพื่อนไปไหนก็ไปนะโอ้ my god ตายกันหมดนี่เทลอะไรหรอตายกันหมดอีกแล้ว ให้เราอยู่คนเดียวอีกแล้วโอ้ my god ไม่ต้องมาดักเราดักเองเอาไงเพื่อนระเบิดก็อยู่นี่อ่ะเสียงข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยมีข้างหลังอีกรอครับรอเลยเขาเข้ามาใกล้ๆดีกว่าครับจะได้เซชีสไม่รอแล้วโอเคแบบนี้ผมว่าง่ายนะครับแบบนี้เป็นแบบที่ง่ายนะครับเล่นแป๊บๆก็จำแบบได้ละผมอาจจะยังไปไม่ครบทางนะครับเดี๋ยวก็คงไปนอกรอบแหละขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเจอกันใหม่ในแมปหน้านะครับแล้วก็เกมหน้าด้วยครับโอเคบ๊ายบายครับ